ครับคุณณัฐวุฒิไสยเกลืออดีตแกนนำนปช.นะครับบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนระดับโลกเลยนะสังคมควรจะดึงเอาศักยภาพของท่านนั่นแหละมาใช้ในเวทีนานาชาตินายกทักษิณเนี่ยเป็นคนไทยที่มีเครือข่ายมีศักยภาพที่สุดดึงมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศสิกองเชียร์เขาก็ต้อนรับกองไม่เชียร์เขาก็ตั้งคำถามนี่เป็นเรื่องปกติความเป็นนายกทักษิณสำหรับผมเนี่ยนะครับเป็นคนระดับโลกใดๆก็ตามสังคมไทยควรที่จะหาวิธีการดึงเอาศักยภาพของท่านมาใช้ผมว่าในเวทีนานาชาตินายกทักษิณน่าจะเป็นคนไทยที่มีเครือข่ายสายสัมพันธ์มีศักยภาพและวันนี้ประเทศไทยมันต้องการศักยภาพแบบนี้ผมไม่ได้กำลังบอกว่าต้องให้นายกทักษิณเข้ามามีตำแหน่งต้องให้นายกทักษิณเข้ามามีบทบาทแต่ว่าจะปล่อยให้ศักยภาพแบบนี้เงียบหายไปเฉยๆโดยไม่เอามาช่วยบ้านช่วยเมืองเนี่ยผมก็ว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายผมพูดภาษาซื่อของผมนี่แหละคือถ้าไม่คิดใช้นายกทักษิณให้เป็นประโยชน์ผมว่าขาดทุนนะครับพูดถึงศักยภาพในการไปต่างประเทศใช่ไหมคะครับอ่ะขอวก